วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมานะครับว่ามันเก่งแค่ไหนมันยังไงนะครับว่าในเดือนตุลานี้นะครับมันก็จะแจกตั้งแต่วันที่10ตุลานะครับถึงวันที่31ตุลานะครับก็ทั้งเดือนครับตุลาครับเป็นตัวใหม่นะมีตัวอะไรบ้างครับมาดูนี่ครับหนูน้อยนะครับโคนี่นักแข่งนะครับหนูน้อยโคนี่นะครับก็เดี๋ยวไปดู2ตัวครับมันชื่ออะไรครับไม่แน่ใจครับไปดูกันมีแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถึงวันที่3ตุลานะครับก็จะเป็นกิจกรรมรูบี้นะครับรูบี้ 30% เพิ่มนะถ้าเติมนะแต่ผมไม่เคยเติมนะครับแล้วก็2เท่านะครับ5ดาว2เท่านะครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มีครับสมชายมีมวยคนนึงครับสมชายมาแล้วมาแล้วนะครับสมชายนะครับคนไทยแน่นอนนะครับแล้วไทเกอร์ทำไม3ดาวมาไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาเอสโตบอสครับมาเอสโตครับปกติก็จะเป็นพวกที่มันเร็วละที่อยู่ในออเคสตราครับที่เป็นที่มันถือไม้อันหนึ่งแล้วมันก็พึ่มนะครับประมาณนี้นะก็คือไปชี้พวกเครื่องดนตรีต่างๆแล้วเขาก็จะเล่นนะปึ๊บอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับคือมาเอสโตนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะครับแล้วก็หนูน้อยโคนี่นะนักเรียนตัวอย่างนะครับที่ดีนะครับที่เรียนดีครับเล่นก็เก่งครับก็เหมือนที่ผมอยากได้เลยครับอยากได้เพื่อนๆครับอยากได้น้องๆทุกคนเอาให้เป็นคนที่เล่นเก่งแล้วก็เรียนเก่งด้วยนะครับให้คนไทยครับนักเรียนไทยครับเล่นเก่งและเรียนเก่งไปด้วยพร้อมกันนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็เอาของมาแล้วนะแต่ว่าผมไม่รู้กดอย่างกดไปแล้วนะครับก็ผมก็มีตั๋วนะครับตั๋วฟรีนะครับมานะครับ2ใบนะผมก็จะกดเปิดกันช้านะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมยังมีรูบี้ไม่พอ100นะผมอยากได้รูบี้100แล้วผมก็เปิด100ดีกว่านะไม่เอาเทียนนี้เทียนหน่อยแล้วนะครับก็ยังไงก็ไปดูก่อนเลยนะครับว่าเราจะเปิดกันช้ายังไงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเปิดกระช่าไงดีเราเปิดแม่นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คือผมดูไปดูมาแล้วดวงชัดๆนะครับน่าจะอยู่ที่ดวงมากกว่าไม่น่าจะมีสูตรนะครับอะไรมากมายนะครับไงก็ตามนะครับก็ไปเปิดกันเลยนะครับสำหรับอัปเกรดผมไปอัปเกรดก่อนครับถ้าพวกคุณเลเวล97แล้วนะครับคุณก็จะต้องอัปเกรดทีนึงใช้ทีละ400,000นะครับมันเยอะมากครับแต่ว่าถ้ามาถึงนี่มันก็คงมีตังค์แล้วนะครับก็ขี่บรรดาวุฒิ2อย่างเป็นของหลักนะครับผลิตแรกขีปนาวุธทับ2อย่างเป็นของหลักกลุ่มนะครับแล้วก็โอเคนะสำหรับวันนี้เราก็ไปเปิดกระช่างก่อนนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับว่าจะหาช่องผมยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่คลิกค้นหาคำว่ากิติสันนะครับ KHITISUN นะครับภายในGoogle นะครับหรือ YouTube นะผมก็จะเจอนะครับของผมนะครับลิงก์แรกเลยนะครับก็เป็นช่องของผมครับผมก็จะมีอังกฤษคณิตนะครับแล้วก็มีเกมนะครับต่างๆนะครับที่ผมเคยเล่นมาผมจะอัดอ่านไว้บ้างก็ไม่อัดบ้างบ้างนะแต่ก็อัดมั่งไม่อัดมั่งครับจริงๆนะก็ส่วนนี้ทำงานเหนื่อยทำไงก็ช่างครับก็ไปเปิดก็ได้ครับกันช้าครับพรุ่งนี้วันนี้ครับก็ไม่ต้องดวงอะไรมากครับมีแต่คนบอกว่าอ้าปากแล้วกดนะครับผมก็จะอ้าปากแล้วกดง่ายๆสุดครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับบางคนบอกให้ไปใช้เฟรนด์พอยต์เฟรนด์เพย์ก่อนผมขี้เกียจทำนะครับเอาไปวัด4ครั้งเองมีคนบอกว่าใช้เฟรนด์พอยต์4รอบนะครับก็ไปกระช่าไปคลาสมาครับก็ดีเหมือนกันนะที่เฟรนด์พอยต์ครับก็เราจะได้รู้ว่าเราสามารถกดได้ตัวอะไรบ้างนะครับในเฟรนด์พอยต์กระช่าครับกระช่าแย้นครับโอเคกระช่า PP ครับโอเคครับพอมีคนบอกให้กด4ครั้งผมก็กด4ครั้งพอครับแล้วก็ไปกดกระช่าครับตอนนี้นะพอหันมาปุ๊บลูกบอลตกถึงลิ้นปุ๊บใช่ไหมเรากดทันทีข้ามนะครับไปลุ้นกันครับช่วยผมด้วยครับผมอยากได้ตัวใหม่ครับซึ่งเดือนก่อนเดือนกันยายังไม่ได้ตัวใหม่สักตัวหมดเดือนแล้วนะครับก็ไม่เติมนะครับไม่คิดอะไรมากครับก็เลยไม่ได้นะครับไม่คิดอะไรมากก็เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับก็เก็บเร็วเยอะนะครับอัปเกรดพวกผลิตลงผลิตแร่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มิดทรงมิดสไตล์นะครับไปนะครับครับลุยกันเลยครับเฮ้ยมาดิเฮ้ยกดล็อกกดไม่ทันไม่ทันได้เลยกันตาเบอร์นาดเบอร์นาดเหรอคิดก่อนว่าเป็นไงก็ยังดีนะเบอร์นาดก็ยังดีนะครับเบอร์นาดโอเคเพราะผมมีเบอร์นาดแล้วตัวหนึ่งนะครับผมก็ไปรวมนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสดีนะครับเก็บน่าจะได้100เร็วๆนี้นะถ้าไม่เติมนะมันน่าจะมีโปรโมชั่นอะไรมานะผมจะได้100เหมือนกันนะครับไงก็ไปรวมก่อนครับแล้วผมก็จะไปตื้อเพื่อนนะครับจริงๆครับมีคนบอกให้ผมเล่นโหมดไม่ย่นหมดนะครับซึ่งผมคิดๆดูแล้วนะครับเล่นไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมครับ
พราะว่าเมาส์กดไม่ทันนะครับมันไม่ตามใจนิ้วนะครับมันไม่เหมือนนิ้วนะครับถ้านิ้วเนี่ยจะกดง่ายครับถ้าเป็นเมาส์กดยากครับเอ๊ะทำไมไม่เจอวะคีย์เพิ่งได้เอาผ่านไปแล้วนี่วะก็นั่นแหละครับก็เพราะเมาส์นะครับมันกดได้ทีละตัวนะครับแต่ว่าถ้านิ้วมันรัว2อันรัวได้นะครับมันก็เลยก็คือเราต้องมีตัวแทงนะครับแล้วก็บางช่วงต้องมีตัวแทงบางช่วงห้ามปล่อยตัวแทงไปเด็ดขาดนะครับใช้กดออโต้ก็ไม่ได้นะครับใช้ตัวกดช่วยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยไม่เล่นนะครับยังไงครับก็ไปรีวิวตัวใหม่กันนะครับก็ไม่ได้รีวิวมาผมถึงผมไม่มีตัวใหม่นะครับแต่ผมรีวิวได้แน่นอนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ พอเพื่อนๆผมนะครับคนที่พวกเร็วที่มันตันๆที่144มีแน่นอนนะพวกนี้ก็ไปกระทืบนิดนึงนะครับไม่รู้แพ้หรือชนะครับก็ต้องไปลองกันนะครับลองของซะหน่อยนะครับโอเคนะครับเล่นๆตื่นผมก็ยืนเล่นครับช่วงนี้นะครับนี่ครับโอเคคุณแอดเร่ครับนี่มาครับสมชายครับสำหรับคนนี้ครับก็มีสมชายครับเลี้ยว60ครับเลี้ยว60พลัง2ล้าน4 2ล้าน5แล้วซาดใช้เยอะมากนะครับก็คือสายแทงชัดๆนะครับขนาดเลี้ยว60เดียวพลัง2ล้าน5ครับแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเลเวล80นะพลัง7ล้านแน่ๆนะครับทะลุ7ล้านตี 200,000 นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ววิ่งเร็วได้ครับวิ่งเร็วแล้วสมชายครับสมชายครับโอ้โหหน้าเหมือนไทยเลยทำไมชื่อสมชายขาวไปหน่อยนะครับสำหรับไทยแท้นะครับก็มีอีกตัวนึงครับมีตัวนึงตัวนี้มาเอสตูมาเอสตูนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องไปดูนะครับว่ายิงไกลแค่ไหนครับสำหรับตัวนี้นะครับใช้ไม่เยอะครับตัวยิงแรงนะครับเน้นยิงแรงครับก็ใช้น้อยกว่าเยอะครับก็ยิ่งแรงเร็วมากไปดูนะครับต้องไปกระทืบซะหน่อยนะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเพราะว่าเขามีแต่ตัวเก่งๆกันครับก็ต้องไปลองก่อนนะครับก็อาจจะชนะครับเพราะว่าผมใช้เพื่อนนะมาช่วยครับไปเลยครับเราก็มีของเยอะครับคิวซอยแน่ไปเราดึงๆไปเราเปิดมาเปิดมาเห็นเปิดไปจิชิลุกทำไมไม่มาคิดว่าสองตัวนั้นจะได้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงผมจับมาแล้วสมชัยเข็มกลัดสมชัยเข็มกลัดอันนั้นมันสมชัยใช่สมชัยแต่จะแพ้แล้วเนี่ยมันต้านมาแล้วมันต้านมาแล้วครับเฮ้ยไม่ถามแล้วนะแบบนี้ไม่ถามแล้วนะเรามีรถแทงใครตายไปแล้วทำไมโตไม่มาวะมาเอสโตมานะครับมาเอสโตไม่แน่ใจนะครับยิงแค่ไหนนะครับลองมาดูกันนะครับก็ตายก่อนนะก็ตายก่อนที่จะได้ยิงนานๆนะครับเพราะว่าพร้อมครับก็ถ้ายิงไกลเท่าอย่างน้อยเท่าโคนี่นะครับก็จะดีมากครับถ้ายิงไกลเท่าโคนี่ตัวนักเวทนะครับซอร์เซอร์นะครับซอร์เซอร์โคนี่นะครับก็รู้ตัวไหนทำไม่ได้ครับมันเป็นคนรับกลัวแพ้ครับชนะครับก็ต้องใช้ของอะไรมากมายครับแป้งสู้ได้นะเพราะว่าทีมผมเอาแบบเอาไว้ฆ่าคนโดยเฉพาะนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ว่าเล่นกับคอมก็น่าชนะนะไม่ยากครับโอเคครับสำหรับไมโซถ้ายิงไกลจะเทพครับตัวนี้แต่ว่าใช้เยอะไปหน่อยครับ750นะใช้เยอะไปหน่อยแต่สมชัยนี่สุดยอดครับเพราะว่านักมวยไทยครับนักมวยไทยหน้าไม่เหมือนไทยเลยผู้ออกเดินตามต่างหาช้างที่หนีไปเฮ้ยนี่มันต้มยำกุ้งหรือเปล่านะแล้วก็อะไรวัทยากรครับระดับรู้ผู้ใฝ่หาความพิสูจน์แห่งดนตรีการนะครับนั่นแหละครับเหมือนที่ผมว่าครับแทนนี่ครับก็คือมาไอโซ่นั่นเองนะครับที่มันร่ายรำเสียงดนตรีนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงตัวอะไร2ตัวนะครับไปดูครับมีคนมีแน่นอนนะครับใช่ครับคุณเอเลฟันนี่คุณอะไรหูนักเรียนหัวหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคุณเอเลฟันนะครับก็ช่วยสปอร์ตนะครับขอบคุณมากนะคุณเอเลฟันนะครับสุดยอดตลอดครับสมชายนะครับเลเวล78เต็ม80พลัง5ล้าน5ตี 150,000 ครับแปลว่าถ้าเลเวล80ขึ้นมานะครับก็ประมาณพลัง5ล้าน7นะครับตีประมาณ 160,000 นะครับโอเคสำหรับมาเอสโตนะครับมาเอสโตแล้วก็พลัง 200,000 ตี 170,000 ใช
ช้เยอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมาเอสโต้ต้องดูไปแล้วนะครับยกเว้นถ้ามันยิงไกลมากๆครับถ้ามันยิงไกลกว่าโคนี่นักเวทครับเราสุดยอดนะครับตัวนี้ครับใช้ได้ครับส่วนนักเรียนนะครับนักเรียนนะหนูน้องนักเรียนใช้ให้ผม160ตี 300,000 ไอ้บ้าเอ้ยมันเกินไปแล้วมั้ยเนี่ยตี 300,000 พลัง 200,000 แล้วก็ตีแรงมากนะเพราะว่าโดนตัวว่าโดนตีเดียวตายนะมาดูแล้วว่าผมจะสามารถสู้คุณได้คุณอะไรแฟนนะครับนี่ก็ปะทะมาซะหน่อยครับใช้งูคุณมาช่วยเราสู้ได้มั้ยคุณอะไรแฟนไปแล้วสู้ได้ตัวดีมากนะครับโอ้โหมาอย่างไวแซ่มาไวแท้แซ่แซ่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมอลลี่เยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซัดซัดซัดมอลลี่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 เยอะมากครับชิ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 สำหรับตัวนักเรียนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูจากดูแล้วนะครับตัวนักเรียนนะถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อกี้ก็ยิงค่อนข้างไกลนะครับก็ระดับกลางหรือระดับสูงหมาด้าหมาด้าปอนเพราะว่าเทพมากครับแถวนี้ตอนนาโดคืนกูจะรอดไหมเนี่ยแบบนี้โอ้โหแอนเนฟเฟนซูไม่ได้นะครับแอนเนฟเฟนร้องไห้เทพเกินไปไหมเนี่ยแค่มีสองตัวมอลลี่กับมวยไทยก็สู้ไม่ได้แล้วคือขนาดสมชัยไม่มานะเนี่ยโอ้โหมันเกินไปไหมดูครับโอ้โห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 กูเพื่อนได้เลยแพ้ในรอบนี้รอบแรกกลางไฟพลังนึงเจ็ดล้านกว่าในเลฟแฟนเทพเกินไปแล้วแพ้แล้วสุดยอดจริงๆมอลลี่มันทำไมมันโหตี 300,000 เหมือนกันนะครับแต่ว่าตีใกล้กว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะกี่ไกลกว่านะคนนี้หนูน้อยครับตี 300,000 เหมือนกันนะครับซึ่งสุดยอดมากนะ2ตัวนี้นะรวมกันแล้วเนี่ยประดังเทพนะครับซึ่งพิฆาตลงมาดักสายฟ้าอะไรพวกนี้นะสำหรับมวยไทยก็มวยไทยกับสมชายอะไรดีกันวะเดี๋ยวดูมวยไทยตี 200,000 พลัง 3,800ใช้640สมชายใช้2เท่าพลัง5ล้าน7ตี 150,000 โอ้โหมวยไทยดีกว่าตัวนี้มวยไทยยอดจริงเรามวยไทยดีกว่าเราสมชายเข็มกับสมชายครับสมชายมวยไทยครับตัวใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปนะแต่ว่าปกติตัวใหม่จะเก่งกว่าตัวเก่าแล้วปกตินะครับไงก็ขอบคุณมากเพื่อนๆนะที่ชมนะครับก็รีวิว3ตัวใหญ่แล้วครับ3ตัวพิเศษสำคัญนะครับก็ถ้าตัวหนูน้อยนะครับมาพร้อมกับมอลลี่มาพร้อมกับตัวแทนเช่นมวยไทยหรือว่ามวยไทยตัวหนึ่งนะครับผมชายครับหรือว่าเทพครับสำหรับตัวมาเอสโต้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับฟอร์สมาเอสโต้ครับยกเว้นยิงไกลนะครับยกเว้นยิงไกลมากๆแล้วเอาไว้ใช้สำหรับผ่านด่านได้หลายด่านมากๆครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็ I will see you again ครับ in the next video ครับสำหรับวิดีโอต่อไปก็อาจจะเป็นผมก็จะเน้นไม่ค่อยเน้นเยอะครับสำหรับไลน์เรนเจอร์ช่วงนี้ไม่ได้มีด่านใหม่ครับถ้ามีด่านไหนผมจะหาทางผ่านด่านใหม่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ผมอาจจะเก็บเลเวลเพียน้อยครับไป98 99ครับเหลือแค่2เลเวลก็เต็มแล้วนะครับเร็วมากๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ผมว่าจะไม่ได้ตอบไลน์ตอบเลยอะไรนะครับก็เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ทำงานเยอะนะครับก็ตอบมากไม่ตอบมากอย่าว่ากันครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใน YouTube ครับผมชอบใน YouTube มากกว่านะเพราะว่าคอมเมนต์ง่ายตอบง่ายนะเพราะว่าในไลน์ผมพิมพ์ยากครับต้องไปหาพิมพ์กดครับนิ้วหัวนิ้วโป้งผมปวดแล้วนะครับก็กรดไปเรื่อยๆนะครับต้องทำหลายอย่างด้วยนะครับงั้นขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบบางใช่ก็ subscribe แน่นอนนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย